สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะน้ำหวานจะมาทําบล็อกที่แตกต่างจากที่เคยทํานะคะเพราะว่าปกติน้ำหวานจะทําบล็อกไปกินไปเที่ยวหรือไม่ก็บล็อกแต่งหน้านะคะแต่ว่าวันนี้น้ำหวานอ่ะจะเอา iPhone 10ของน้ำหวานอ่ะไปส่งศูนย์ซ่อมเพราะว่ามันมีปัญหามากมายน้ำหวานก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าใช้ iPhone 10เนี่ยรุ่นที่แพงที่สุดของ iPhone ที่เคยมีมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ปัญหานะคะมันมีอะไรบ้างที่น้ำหวานประทับใจแล้วก็ไม่ประทับใจนะคะเผื่อเพื่อนๆจะได้ใช้ในการตัดสินใจหรือว่ากำลังจะรอ iPhone รุ่นใหม่ๆออกมานะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะน้ำหวานขอบอกก่อนเลยว่าน้ำหวานไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้เรื่องการเลือกโทรศัพท์มือถือโดยตรงนะคะน้ำหวานก็เหมือนคนทั่วไปนะคะก็คือเลือกโทรศัพท์ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ตัวเองที่ตัวเองจะได้ใช้นะคะอย่างน้ำหวานเป็นบล็อกเกอร์นะคะน้ำหวานก็อยากจะได้โทรศัพท์มือถือที่สามารถเป็นทั้งกล้องถ่ายรูปอัดวิดีโอหรือว่าสามารถเขียนคอนเทนต์สามารถแต่งรูปได้อย่างคล่องแคล่วนะคะสามารถใช้แทนแล็ปท็อปหรือว่าคอมพิวเตอร์นะคะในเวลาที่เรารีบเร่งหรือว่าเราไปเที่ยวไกลๆนะคะแล้วก็อยากจะขอโทษด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรู้สึกว่าเสียงน้ำหวานวันนี้อาจจะอู้อี้นะคะอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าน้ำหวานอ่ะเป็นหวัดมาได้ประมาณ 3-4 วันแล้วก็ยังไม่หายสักทีแต่ว่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับ iPhone ของตัวเองให้เพื่อนๆฟังนะคะก็เลยอยากจะทำวิดีโอนี้ขึ้นมาตอนนี้เลยเดี๋ยวมันจะลืมเนาะยังไงก็ให้อภัยกันไว้นะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเท้าความกันก่อนนะคะน้ำหวานซื้อ iPhone เครื่องนี้เนี่ยวันแรกที่เขาเปิดขายในเมืองไทยเลยน้ำหวานซื้อที่ Power Buy ที่ Central World พอดีว่าวันนั้นนะคะน้ำหวานไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อเลยนะคะแต่ว่าอยากไปดูอยากไปทดลองอยากไปแบบว่าจับเครื่องให้เห็นกับตาว่าเออมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เดินไปที่ศูนย์ D-Tag AIS True แล้วก็น่าจะเป็น iStudio นะคะที่อยู่ที่เซ็นทรัลน้ำหวานก็ไปเดินเลือกดูนะคะแล้วปรากฏว่าคือก็ลงไปถามว่าเออมีเครื่องเหลือไหมคือน้ำหวานอยากได้เครื่องที่เป็น256 GB นะคะแล้วก็อยากได้เครื่องสีดำเพราะว่ามันก็เออดูใช้ง่ายนะคะแล้วก็เข้ากับการแต่งตัวชุดต่างๆได้ง่ายนะคะแต่พอไปถามหลายที่เลยนะคะก็คือเขาก็บอกว่ามันหมดแล้วน้องหมอก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเอออยากจะรู้ว่าแบบที่ไหนยังมีอยู่พอดีเดินไปผ่านที่ Power Buy นะคะตอนนั้นน้องหมอก็เลยตัดสินใจต่อแถวนะคะแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะซื้อหรือเปล่าแต่พอแบบว่ารอไปรอมาก็เออโอเคซื้อเลยก็ได้แต่ที่น้องหมอนเลือกซื้อเลยไม่ใช่ว่าแบบว่าเออไปเห็นชอบแล้วก็ซื้อเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่คือน้องหมอนอะมี iPhone ของตัวเองอยู่แล้วเป็น iPhone 5S นะคะก็คือน้องหวานไม่ค่อยเปลี่ยนมือถือบ่อยจะเปลี่ยนเฉพาะเวลาแบบว่ามือถือเสียหรือว่ามือถือหายซึ่งตอนนั้นนะคะมือถือน้องหวานก็หายได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะน้องหวานก็เลยไม่มีมือถือใช้ก็เลยค่อนข้างที่จะแบบลำบากในการแบบคอนแทคงานแล้วก็เล่นมือถือสักหน่อยน้องหวานก็เลยเออคิดว่าโอเคตอนนั้นไหนๆก็รอแล้วก็เลยซื้อเลยนะคะรุ่นที่น้องหวานซื้อนะคะก็จะเป็นรุ่นสีดำ 256 GB นะคะเดี๋ยวเอามาให้เพื่อนๆดูเลยนะคะอันนี้นะคะก็คือเครื่องที่น้องหวานซื้อมาตอนนั้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะน้องหวานก็ชอบนะแต่ก็ไม่ได้ว้าวอะไรมากคือจริงๆอ่ะรุ่นนี้น้องหวานมองว่าเป็นรุ่นที่ดีไซน์สวยเลยทีเดียวคือตั้งแต่น้องหวานใช้ iPhone 5S เนาะก็ไม่ได้จับ iPhone รุ่นใหม่ๆเออพอมาเจอรุ่นนี้ก็โอเคนะคะแต่ว่าความคงทนวัสดุอะไรเงี้ยน้องหวานก็เฉยๆคือแบบไม่ได้ให้ความสำคัญเลยขนาดนั้นน้องหวานก็ใส่กระจกการกระแทกนะคะก็เป็นแบบว่าเป็นแบบไม่เต็มนะคะตรงนี้ก็จะมีเหลือที่อยู่นะคะก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ข้างหลังนะคะแล้วก็ข้างหน้านะคะตอนนี้น้องหวานปิดเครื่องอยู่นะคะก็จะยังไม่มีหน้าจอโผล่มาคือที่น้องหวานชอบ iPhone 10เนาะก็คือน้องหวานไม่ได้แบบว่าบ้าแบรนด์หรือว่าต้องซื้ออะไรที่แพงที่สุดนะคะแต่น้องหวานมองว่าเออน้ำหวานอะต้องใช้งานกับโทรศัพท์มือถือค่อนข้างบ่อยน้ำหวานก็เลยอยากจะได้อะไรที่แบบสามารถพกพาได้สะดวกแต่ต้องหน้าจอใหญ่มันก็เลยแจ็คพอตมาตกที่ iPhone 10นะคะคือตอนนั้นอะมี iPhone น่าจะเป็น8กับ8 Plus นะคะแต่น้ำหวานอะคิดว่าแบบ8อะมันเล็กไปแล้ว8 Plus อะมันก็ใหญ่ไปซึ่งถ้าเทียบกับ iPhone 10อะคือ iPhone 10มันเล็กกว่า8 Plusแต่ว่า iPhone 10มันหน้าจอใหญ่กว่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่น้องหวานตัดสินใจซื้อ iPhone 10นะคะแล้วน้องหวานเลือก 256 GB ก็คือน้องหวานอะอยากที่จะถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพให้มันมีแบบค
ความคมชัดสูงๆนะคะอย่างวิดีโอตอนนี้ก็มี 4K แล้วแล้วก็สามารถตัดต่อวิดีโอต่างๆได้ใน iMovie ที่อยู่ใน iPhone เลยนะคะก็ค่อนข้างสะดวกแล้วถ้ามีจิกะไบต์เยอะๆเนี่ยมันก็จะแบบรองรับวิดีโอที่มีคุณภาพสูงได้เยอะอันนี้น้องหวานก็เลยชอบนะคะสำหรับบางคนที่บอกว่า64ก็น่าจะพอแต่ตอนแรกน้องหวานก็คิดอย่างนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ใช้มาได้6เดือนกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่7แล้วนะคะวันนี้ก็คือวันที่21พฤษภาคมนะคะตัว iPhone 10เนี่ยออกมาใหม่ตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่20กว่าเดือนตุลาคมก็คือแบบ6เดือนกว่าเกือบ7เดือนแล้วที่น้องหวานใช้มาตอนนี้น้องหวานใช้ไปครึ่งนึงของความจุที่มีอยู่ในมือถือเครื่องนี้แล้วอ่ะก็คือเหลือพื้นที่อยู่136 GB เองคือน้องหวานก็คิดว่าน้องหวานคิดถูกนะที่ซื้อแบบสเปคเครื่องที่มันมีความจุสูงขนาดนี้แต่สำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ใช้งานเยอะอย่างน้องหวานนะคะอาจจะแค่อยากมีมือถือไว้เป็นแบบว่าเครื่องอำนวยความสะดวกพื้นฐานไว้เล่นเน็ตนะคะก็คือ64ก็น่าจะพอนะน้องหวานว่านั่นแหละค่ะแล้วน้องหวานก็ได้ถอยมือถือเครื่องนี้มานะคะจาก Power by แล้วก็ถ้าเกิดว่าตอนนั้นๆที่ไป Power by มันจะมีแบบว่าใครมีบัตรเครดิตของ The One Credit Card อ่ะก็คือมันจะได้ลดอีก 3% อันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อว่าใครจะไปซื้อของที่เซ็นทรัลหรือ Power by ถ้ามีบัตรเครดิตอันนี้ไว้อ่ะส่วนใหญ่มันจะได้ลดบางรายการพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีแบบราคาสูงหน่อยก็จะมีโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตตัวนี้เยอะเหมือนกันนะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้สมัครนะคะพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็อยากจะบอกเพื่อนๆเลยว่าอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะอยากจะมาบอกความรู้สึกของตัวเองที่ใช้ iPhone เผื่อเพื่อนๆอยากจะเอาไปประกอบการตัดสินใจในการซื้อมือถือเครื่องต่อไปนะคะข้อแรกนะคะสิ่งที่น้องหวานไม่ชอบเลยก็คือเรื่องราคานะคะเรื่องราคานะคะเป็นอะไรที่น้องหวานแบบว่าเจ็บใจมากเพราะว่ารู้สึกว่าพอซื้อมาแล้วอ่ะมันไม่ได้แบบคุ้มราคาขนาดนั้นถ้าแบบโอเคน้องหวานชอบดีไซน์น้องหวานชอบแบบระบบของ iPhone เนาะ iOSน้องหวานชอบการใช้งานที่มันง่ายอย่าง iMovie ก็ใช้งานง่ายนะคะแต่ว่าคุ้มไหมกับเครื่องนี้ของน้องหวานอะซื้อมา 46,500 บาทก็คือแบบถามว่าคุ้มไหมก็ไม่คุ้มเท่าที่ควรคือน้องหวาน expect มากกว่านี้คือ expect ว่ามันจะมีปัญหาในการใช้น้อยกว่านี้แต่ปรากฏว่าพอใช้มาก็มีความคิดว่าแบบถ้าเกิดเป็นเครื่องหน้าก็อาจจะไม่ใช้ iPhone แล้วมั้งเดี๋ยวมาให้เพื่อนๆดูพวกองค์ประกอบของตัวที่ได้มาพร้อมกับ iPhone เครื่องนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเปิดเครื่องให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาแพคเกจจิ้งของตัว iPhone 10เครื่องนี้นะคะก็ธรรมดาเนาะเป็นกล่องเล็กๆแต่เขาก็ทำแบบแตกต่างจากมือถือรุ่นอื่นดีเพราะว่ารู้สึกว่ามือถือรุ่นอื่นเนี่ยจะชอบทำกล่องใหญ่คือเหมือน iPhone คอนเซ็ปต์เขาคือแบบอยากให้ใช้ง่ายอะน้องหวานเข้าใจแบบนั้นนะโอเคพอเปิดมานะคะใครมี iPhone นะคะก็จะรู้ว่ามันก็จะมีตัวคู่มือเนาะซึ่งไม่เคยอ่านเลยนะคะแล้วก็อันนี้น้องหวานเปิดใช้บ้างแล้วนะคะก็จะมีตัวสายชาร์จเนาะซึ่งสายชาร์จเนี่ยแบบพังง่ายมากแล้วก็มีตัวหัวที่ชาร์จนะคะซึ่งน้องหวานยังไม่ได้เปิดใช้อันนี้เพราะว่าแบบมีของเก่าที่ตัวเองมีจาก iPhone 5S อยู่นะคะแล้วก็จะมีตัวหูฟังมาพร้อมกับตัวสายที่ต่อเข้ากับตัวเครื่องแล้วก็หูฟังอีกทีนึงนะคะก็คืออันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบน้องหวานเริ่มจะแบบไม่ค่อยชอบแล้วก็คือมันจะมีตัวต่อจากเครื่องแค่อันเดียวคือแต่ก่อนเนาะรุ่นเก่าๆของ iPhone อ่ะมันจะมี2อันที่แบบชาร์จแบตไปด้วยได้แล้วก็ต่อหูฟังไปด้วยได้แต่แบบรุ่นใหม่ๆไม่มีแล้วแต่ว่าน้องหวานมาใช้เครื่องนี้คือไม่มีปัญหาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าน้องหวานอ่ะไม่ได้ใช้หูฟังของเขาเลยน้องหวานอ่ะใช้เป็นแบบว่าใช้เป็นหูฟังที่เป็นไวเลสเอานะคะก็เลยไม่มีปัญหากับเรื่องนี้เนาะแต่จริงๆชอบไหมก็ไม่ค่อยชอบนะเพราะว่ามันทำให้แบบมันวุ่นวายยิ่งขึ้นน่ะคือแบบถ้าสมมติว่าเราไม่มีหูฟังไวเลสตอนนั้นแล้วคือเราอยากจะฟังเพลงอ่ะแล้วถ้ามือถือเราแบตใกล้หมดมันก็แบบโอ้ยุ่งยากมากมายอันนี้ก็เป็นข้อเสียอันที่2นะคะต่อจากเรื่องราคาที่น้องหวานรู้สึกว่าไม่คุ้มกับสิ่งที่ได้มาโอเคค่ะเดี๋ยวจะมาเปิดเครื่องให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะก็กดตรงนี้
แอปเปิลธรรมดาไม่มีอะไรนะคะอันนี้ไม่รู้เรียกช้าหรือเร็วนะช้าแล้วแหละหน้าจอก็พุ่งขึ้นมาแล้วนะคะพอเปิดเครื่องใหม่ๆเนาะจะยังสแกนหน้าไม่ได้เดี๋ยวน้องหวานใส่พาสเวิร์ดก่อนก็เหมือนหน้าจอ iPhone ทั่วไปนะคะเป็นหน้าจอเรติน่าก็จะแบบว่าเห็นเป็นแบบภาพ3มิติเคลื่อนไหวได้เนาะก็เป็นลูกเล่นที่น้องหวานก็ไม่ได้แบบใส่ใจอะไรมากมายข้อเสียที่3ดีกว่าพูดถึงแบบการสแกนหน้าจอแล้วอ่ะน้องหวานคิดว่าอุ๊ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะไซมอนเมสเซจมาพูดถึงการสแกนหน้านะคะน้องหวานชอบไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อ3เลยเป็นสิ่งที่น้องหวานไม่ชอบสำหรับ iPhone 10นะคะก็คือสแกนหน้าคือถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่มันควรจะมีออปชันให้เราสแกนนิ้วด้วยเพราะว่าอย่างรุ่นก่อนๆเนาะจะมีสแกนนิ้วน้องหวานว่ามันแบบว่ามัน precise มากกว่าคือมันแบบมันเจาะจงมากกว่าทำให้สแกนแล้วแบบติดแน่นอนเปิดเครื่องได้แน่นอนแต่ถามว่าแบบอย่างน้องหวานสแกนหน้าเนาะมันก็แบบมันสแกนได้ไหมมันก็สแกนได้แต่น้องหวานอะเอาจริงๆเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่น้องหวานว่ามันสแกนติดอะประมาณ65%สำหรับน้องหวานนะคือแบบบางทีเรานอนเพิ่งตื่นอะไรเงี้ยมันก็จำหน้าเราไม่ได้แล้วอะหรือแบบอยู่ในที่มืดนิดนึงมันก็จำหน้าเราไม่ได้แล้วหรือว่าแบบเราแบบขยับนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่ใช่มุมไม่ใช่แองเกิลที่แบบเราแบบตั้งใจจะแบบจ่อหน้าอย่างเงี้ยก็คือบางทีมันก็ไม่สแกนให้เรามันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าแบบบางทีอะเวลาเราอยากจะเปิดเครื่องใช้งานให้มันคล่องแคล่วอะมันไม่ได้คล่องแคล่วอย่างที่เราต้องการเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอารมณ์เสียที่จะต้องมาแบบพอสแกนหน้าไม่ติดก็ต้องมานั่งใส่พาสเวิร์ด6ตัวคือแบบช้าไม่ทันใจน้องหมอนก็เลยไม่ชอบแต่ก็ได้ยินว่ารุ่นใหม่นะคะก็จะมีการสแกนนิ้วเพิ่มขึ้นมาแล้วแหละก็ดีเนาะแต่น้องหมอนก็คงยังไม่ซื้อเร็วๆนี้หรอกก็ต้องรอให้เครื่องนี้มันจากเราไปก่อนนะคะข้อที่4นะคะสิ่งที่น้องหมอนไม่ชอบต่อมาก็คือแบบว่าบางทีแป้นพิมพ์อ่ะอันนี้คือเป็นของไซมอนเนาะก็คือเวลาแป้นพิมพ์อ่ะเวลาเราจะแบบเปลี่ยนภาษาอ่ะบางทีอ่ะตัวเปลี่ยนภาษามันอยู่ข้างล่างแบบนี้เนาะแล้วของ iPhone 10อะค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆเห็นก่อนเนาะเห็นเนาะตัวตรงข้างล่างสุดอะค่ะที่มันเป็นรูปโลกอะมันก็จะเป็นตัวเปลี่ยนภาษาของ iPhone บางทีเราไปจิ้มของตัวเปลี่ยนภาษาตัวนี้นะคะแต่ว่าคือมันใกล้เคียงกับเจสเจอร์ที่จะออกจากโปรแกรมมากบางทีเราไปกดตรงนี้ค้างไว้คือแบบบางทีเจสเจอร์มันก็แบบเลื่อนอย่างเงี้ยให้เราคือที่จริงเราไม่ได้อยากจะออกจากแอปอะคือแบบเราอยากจะเปลี่ยนภาษาแต่พอเรากดค้างหรือว่าแบบกดผิดมุมนิดเดียวอะมันก็แบบจะเลื่อนออกให้เราเป็นแบบว่าออกจากโปรแกรมนั้นๆแล้วซึ่งน้องหวานก็แบบแอบรำคาญนิดนึงว่ามันไม่ precise เลยพูดถึงเรื่องกล้องนะคะเอาจริงๆอันนี้ก็คือแบบว่าเขาเคลมว่าเป็นแบบกล้องที่ดีที่สุดของ iPhone ในตอนนี้ก็คือมันก็จะมีแบบ2กล้องอยู่ข้างหลังเนาะเป็นกล้องหลังส่วนกล้องหน้าก็จะมีตัวนึงแล้วก็จะมีแบบพวกเซ็นเซอร์ที่ไว้สแกนหน้าเนาะแต่ว่ากล้องข้างหลัง2ตัวข้อเสียของมันคือสิ่งที่หนูไม่ชอบเลยคือมันทำให้เกิดเลนแฟร์เลนแฟร์คืออะไรเลนแฟร์คือแบบว่าคือมันมี2กล้องคือมันมีเหมือน2เลนอะแล้วพอมันถ่ายรูปปุ๊บมันสะท้อนอะทำให้แบบเป็นจุดเล็กๆเวลาเราถ่ายส่วนใหญ่จะเจอในเวลาแบบเราถ่ายในที่มืดหรือว่าเราถ่ายที่มีแบบจุดกำเนิดแสงที่มันเป็นแสงจ้าๆแสงสปอตไลท์อะไรเงี้ยมันจะทำให้แบบภาพในวิดีโอของเราอ่ะมันจะเป็นจุดขึ้นมาเหมือนเป็นแสงอ่ะแล้วอันนี้มันเจอบ่อยมากบ่อยเกินไปอ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ดูวล็อกของน้องหวานที่ผ่านมา2วล็อกเนาะน้องหวานเพิ่งทำ Live Like Locals in Thailand ก็คือแบบว่าพาเพื่อนๆไปวล็อกไปทานอาหารหรือว่าไปทำอะไรในชีวิตประจำวันอันเนี้ยคือถ้าเพื่อนๆดูคลิปนั้นน่ะน้องหวานใช้ iPhone ถ่ายทั้งหมดเลยจะเห็นบางมุมที่แบบก็คือแบบมีจุดเป็นจุดแสงสีอะอยู่ในหน้าจอแล้วพอเราเลื่อนไปเลื่อนมาถ่ายแบบเนี้ยมันก็แบบเหมือนอยู่ในภาพเราชัดเจนมากแล้วมันก็มันก็รำคาญเนาะแล้วก็แบบภาพมันก็ไม่เพอร์เฟกต์อะคือเลนส์แฟลร์ไม่เคยเกิดในมือถือรุ่นก่อนของน้องหวานแล้วก็ไม่เคยเกิดในกล้องของน้องหวานเลยเลนส์แฟลร์ผ่านไปแล้วคือจริงๆกล้องที่เขาเคลมว่าดีที่สุดเนาะน้องหวานก็รู้สึกว่าแบบมันก็ยังไม่ดีขนาดนั้นแล้วยิ่งตอนนี้มีแบบ
ค่ายมือถือรุ่นใหม่แบบแข่งกันมากเลยแล้วเขาก็เอาแบบรุ่นนั้นนะไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นอะไรน่าจะเป็นหัวเว่ยแล้วก็เอา Samsung เอา iPhone มาเทียบกันถ่ายรูปในที่มืดคือแบบ iPhone แบบตกกระป๋องไปเลยอ่ะเออแต่ว่าถามว่าถ่ายรูปสวยไหมก็สวยแหละระหว่างถ่ายรูปอย่างเซตบิกินี่ที่ไปทะเลที่เกาะล้านนะก็ถ่ายโดยใช้ iPhone ก็ถือว่าผ่านอยู่แต่คุณภาพของกล้องมันอาจจะแบบดีกว่านี้ได้อีกนะเนาะในราคาที่แบบว่าสูงขนาดนี้แล้วราคาก็คือแบบว่าเกือบคือครึ่งแสนเลยอะซึ่งมันก็เป็นการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ของน้องหวานเหมือนกันเนาะที่แบบว่าเราก็ regret แล้วแหละอันต่อมานะคะที่น้องหวานไม่ชอบสำหรับ iPhone 10ก็คือตัวกล้องนะคะก็คือแบบว่าตัวกล้องของกล้องหลังอะถ้าเพื่อนๆดูในแนวแบบในแนวนี้อะก็จะเห็นว่ามันแบบนูนออกมาจากตัวเครื่องอะซึ่งต้องบอกว่ามันแบบว่าจะทำให้นูนออกมาทำไมคือก็เข้าใจแหละเขาคงแบบหาโพซิชันวางได้ไม่แบบได้ไม่พอดีอะเนาะมันก็เลยต้องนูนออกมาแต่ว่าแบบอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบเลยอะเพราะว่าเราชอบที่เครื่องมันแบบสมูทเป็นแบบผิวเรียบผิวเดียวมากกว่าแต่อันนี้ก็คือถ้าคนไม่มายก็คงจะไม่เป็นไรหรอกมั้งไอเรามันแบบเห็นเล็กเห็นน้อยแล้วเราแบบว่าขัดใจอ่ะเนาะอีกอันนึงอะเอาให้สุดก็คือมันเป็นกระจกเนาะจริงๆน้องหวานก็ไม่มีปัญหากับไอเนี้ยหรอกเพราะว่าแบบใช้ซิลิโคนอยู่แล้วก็ใส่ซิลิโคนกันกระแทกอยู่แล้วแต่ว่าคือมันเป็นกระจกอะมันก็เลยแบบว่ารอยนิ้วมือเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยง่ายคือทำให้แบบไม่ได้ดูไฮมากขนาดนั้นเวลาเราจับบ่อยๆเนาะแล้วอีกอันหนึ่งที่น้องหวานคิดว่าแบบว่าน้องหวานอ่ะเจอปัญหาบ่อยเวลาใช้ iPhone ก็คือบางทีอ่ะระบบมันก็ยังช้าอยู่นะเอาจริงๆคือมันจะมีแบบค้างคือเราต้องแบบออกแล้วก็เข้าใหม่อะไรเงี้ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะบางทีเปิดหน้าไปแล้วหน้าค้างอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องปิดแล้วก็เข้าใหม่แล้วก็ใครที่ใช้ iPhone นะคะก็จะรู้ว่า iPhone เนี่ยจะไปเสียบกับเครื่องคอมข้างนอกนะคะก็จะยากหน่อยเพราะว่าแบบว่าระบบมันจะไม่ค่อยยอมรับหวานอ่ะมีรูปเยอะมากน้องหวานเนี่ยจะลงในคอมพิวเตอร์ก็คือแบบลงยากมากลงข้ามวันอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีระบบมันก็แบบรีเจ็คเรากลางคันเราก็แบบงงมากคือน้องหวานอ่ะให้ไซมอนทำให้เรานั่งแบบอารมณ์เสียมากตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะนางทำตั้งแต่แบบน่าจะเที่ยงคืนน่าจะประมาณ5ทุ่มอ่ะจนถึงตี3แล้วนางก็ตื่นเช้ามาทำต่อนางไปทำงานนางก็ยังแบบทำต่อคือนางก็บอกว่าแบบมันยังไม่เสร็จอ่ะหรือเรื่องของฐานแฟนก็เลยคิดว่าถ้ามีตัวเลือกที่มันแบบใช้งานได้ง่ายกว่า iPhone อ่ะแล้วคุณภาพเท่ากันอ่ะเราก็น่าจะเปลี่ยนค่ายแล้วแหละถ้าเกิดเป็นเครื่องต่อไปอะเนาะ iPhone อะเวลาเราจะลงหนังลงอะไรเงี้ยยากนะไม่ค่อยสะดวกสบายเหมือนมือถือรุ่นอื่นๆนะคะแต่เอาจริงๆนะน้องหวานก็แบบไม่กล้าลองใช้รุ่นอื่นเหมือนกันกลัวว่าเราจะไม่คุ้นกลัวว่ามันจะยากอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบอย่างที่น้องหวานเลือกใช้ iPhone อะก็คือเพราะว่าโปรแกรมแล้วก็การเล่นแล้วก็แบบเจสเจอร์แล้วก็แบบคือทั้งหมดอ่ะมันทำให้เราเล่นมือถือได้ง่ายขึ้นมากๆเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น้องหวานชอบสำหรับ iPhone นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะน้องหวานก็จะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่คือจะซื้อมาเพื่อแบบทำบล็อกนะคะให้เพื่อนๆดูโดยเฉพาะนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะน้องหวานอาจจะซื้อคอมพิวเตอร์แบบสเปคสูงนะเอาจริงๆสเปคสูงมากราคาก็สูงตามไปด้วยก็อยากจะได้งานที่มันแบบดีจริงๆซึ่งตอนแรกอ่ะที่น้องหวานจะซื้อคอมพิวเตอร์น้องหวานก็คิดอยู่ว่าแบบจะซื้อเป็นของ Apple หรือว่าจะซื้อเป็นของแบบ Windows ธรรมดาดีแฟนน้องหวานเนาะก็เป็นโปรแกรมเมอร์นางก็แบบค้นคว้าหามาให้ว่าแบบสเปคที่ดีที่สุดที่ดีกว่า Apple อีกอะมันมีอะไรแล้วราคามันต่ำกว่า Apple เยอะเลยก็เลยเป็นจุดที่น้องหวานตัดสินใจว่าโอเคจะเชื่อโปรแกรมเมอร์ดูนะคะว่าแบบจะเวิร์กไหมแต่เอาจริงๆน้องหวานก็รู้แหละว่า Apple อะมันก็อาจจะตัดต่อวิดีโอง่ายกว่าแต่พูดถึงว่าอย่างตัวน้องหวานน้องไม่เคยใช้แล็ปท็อปหรือไม่เคยใช้แบบ iMac ของ Apple มาก่อนน้องหวานอ่ะก็อยากจะใช้เพราะว่าพอเราลองใช้มือถือของเขาลองใช้ iPad ของเขาอ่ะแล้วมันแบบทำอะไรง่ายน้องหวานก็หวังว่าแบบการตัดต่อวิดีโอนั้นอ่ะจะง่ายในอุปกรณ์ของ Apple อะไรอย่างงี้แล้วก็มีแบบบล็อกเกอร์คนอื่นอ่ะใช้ด้วยน้องหวานก็เลยมีความสุขอยากใช้แต่ว่าพอเทียบราคากันแล้วอ่ะคือถ้าซื้อของ
ค่ายอื่นอ่ะมันจะได้แบบสเปคสูงมากกว่าของ Apple หลายเท่าก็เลยตัดสินใจโอเคงั้นไม่ลองดีกว่าเนาะโปรแกรม Adobe Premiere Pro ก็ใช้ดีแล้วก็ After Effects ก็เป็นอะไรที่แบบว่าคนเขาใช้กันแบบทั่วโลกเหมือนกันคนใช้แบบทำ CG ทำหนังอะไรอย่างงี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยน้องหมอก็เลยโอเคลองดูว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กแต่ยังไงถามว่าถ้าเกิดแบบฝึกตัดต่อทุกวันอะยังไงมันก็ต้องเวิร์กอะถูกปะก็มาดูกันนะคะว่าหลังจากที่น้องหวานได้คอมพิวเตอร์สเปคสูงขนาดนั้นมาแล้วน้องหวานจะตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงบ้างเขินจังกลัวตัดต่อมาแล้วไม่ดีแต่ก็พยายามนะคะจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆโอเคกลับมาพูดถึง iPhone 10กันต่อนะคะที่จริงอะ iPhone 10อะเอาจริงๆถ้าแบบใช้ไม่คิดอะไรอะก็ไม่ได้เลวร้ายนะใช้ง่ายเหมือนเดิมน้องหวานชอบตรงนี้มากคือแบบยังไงก็ใช้ง่ายเราก็แบบความเสถียรอะไรเงี้ยก็อาจจะมากกว่าค่ายอื่นๆนะตอนนี้นะคะการเข้าเมนูเข้าแอปอะไรเงี้ยคือแบบง่ายนะแล้วก็การออกแบบโลโก้เขาก็คือแบบน่ารักอยู่แล้วอะไรอย่างนี้โอ้ยพูดนานเสียงแหบแล้วนะคะขอจิบน้ำผึ้งมะนาวแป๊บหนึ่งนะคะสู้เต็มที่สิ่งที่ต้องหวั่นชอบกับของ iPhone อ่ะมีเยอะเหมือนกันนะรูปร่างลักษณะอะไรอย่างเงี้ยความแบบสวยงามความเรียบหรูของเขาก็ถือว่าชนะเลิศอยู่ตอนนี้สำหรับน้องหวานเนาะน้องหวานรู้สึกว่ายังไม่ได้ชอบมือถือค่ายอื่นเพราะความสวยของเขามากเท่า iPhone จริงๆอ่ะน้องหวานก็ถ่ายวิดีโอเนาะแบบเยอะเหมือนกันเนาะถ่ายบล็อกแล้วก็ตัดต่อด้วย iMovie อ่ะคือตัดต่อใน iPhone เลยถือว่าสะดวกเลยนะแต่พอแบบตัดต่อไปเครื่องก็อาจจะร้อนนิดนึงแต่ก็ไม่ได้หมายมากคือทำอะไรในเนี้ยสะดวกอยู่เป็นสิ่งที่น้องหวานชอบแบบเข้ากับไลฟ์สไตล์น้องหวานได้ดีแต่ถามว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอ่ะไม่ได้มีไลฟ์สไตล์ที่จะต้องใช้โปรแกรมตัดต่อหรือว่าจะต้องแบบลงรูปหรือว่าทำอะไรผ่านมือถือบ่อยๆอ่ะคือราคาขนาดเนี้ยน้องหวานคิดว่าเอาไปซื้ออย่างอื่นที่สเปคเท่ากันแล้วเซฟเงินได้10,000หรืออาจจะแบบถึง20,000เลยก็ได้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะคะแล้วก็ iPhone 10เครื่องนี้นะคะตัวน้องหวานน้องแบบมือเล็กอ่ะก็รู้สึกว่ามันจับถนัดมือมากกว่าจริงๆน้องหวานไม่เคยใช้รุ่นที่เป็น Plus นะคะแต่คิดว่าตอนที่เราอ่ะไปเล่นของเพื่อนหรือแบบของคนอื่นที่เป็น Plus อ่ะน้องหวานรู้สึกว่าแบบมันใหญ่ไปสำหรับมือเราแล้วเราแบบยกว่าแบบฮัลโหลอย่างเงี้ยคือแบบมันใหญ่ไปอ่ะใหญ่แบบใหญ่ไม่เข้ากับหน้าไม่เข้ากับมือเราแล้วก็คือแบบใช้งานลำบากมือเราจะต้องแบบว่า360องศาไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบตัว iPhone 10อ่ะทำมาได้แบบเออก็พอดีมือน้องหวานเลยแล้วก็แบบหน้าจอก็แบบใหญ่แบบเต็มที่พอดีอะไรเงี้ยน้องหวานก็เลยชอบนะคะความกันน้ำกันอะไรก็ดีนะคะคือน้องหวานก็ไม่ได้เอาไปจุ่มน้ำอะไรมาหรอกแต่คือเขาก็เคลมแหละว่าแบบมันมีระบบกันน้ำนู่นนั่นนี่แต่เราก็เคยแบบเอาไปใช้ตอนแบบไปทะเลเอาเข้าห้องน้ำตอนเราอาบน้ำอะไรเงี้ยก็คือมันก็ต้องมีละอองน้ำเข้าบ้างอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องแบบทำให้ระบบรั่วหรืออะไรนะคะนูรัดของ iPhone 10นะคะมันจะเป็นตัวไอคอนนะคะตรงนี้กับตรงนี้นะคะซึ่งน้องหวานก็ชอบตัวนี้เหมือนกันเนาะเพราะว่าแบบมันกดเข้าไปอ่ะใช้ระบบแบบกดปุ๊บถึงจะไม่มีแบบปุ่มกดตรงข้างๆนะคะแต่ว่าก็มีปุ่มรัดตรงนี้แล้วก็ตอนกดก็แบบแค่กดเข้าไปแรงๆเออมันก็ขึ้นมาแล้วแต่ถามว่าเฟลบ่อยไหมก็คือบ่อยเหมือนกันกดแล้วไม่ขึ้นนะคะแต่ว่าถามว่าง่ายไหมเออเขาก็คิดมาดีเหมือนกันนะหรืออย่างแบบไฟฉายเนาะก็แบบกดเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นไฟฉายออกมาแล้วก็กดปุ๊บก็จะเป็นปิดแล้วนะคะเปิดพอเปิดเมนูขึ้นเนาะตัวอีโมจิที่เป็นแบบอีโมชันตัวอนิโมจิหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจว่าเรียกถูกไหมคือถามว่าตัวนั้นน้องหวานชอบไหมก็คือบอกตรงๆว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยก็เคยใช้แบบทดลองส่งให้พี่สาวน้องหวานที่ใช้ iPhone เหมือนกันก็คือแบบก็งั้นน่ะคือเราก็พิมพ์คุยกันหรือไม่ก็แบบโทรหากันคือง่ายกว่าคือน้องหวานไม่ชอบอะไรที่ต้องแบบขั้นตอนยุ่งยากคือน้องหวานไม่ใช่แบบคนที่ต้องแบบพิธีรีตองต้องแบบมีฟุ้งฟิ้งก่อนต้องมีแบบรูปภาพอะไรเงี้ยคือไม่ใช่แนวน้องหวานแบบเร็วๆจบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยสบายๆแบบชอบความคอนวีเนียนเออแล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนนั้นน่ะไซมอนอ่ะลงรูปจาก iPhone น้องหวานอ่ะลงคอมใช่มั้ยแล้วมันก็จะชอบมีปัญหาแบบเนี้ยคือเพื่อนๆที่ใช้ iPhone อ่ะก็รู้อยู่แล้วเนาะพอเราลิงก์แล้วเราแบบว่า
ซิงโครไนซ์กันแล้วที่นี้บางทีอ่ะคือเราไม่ได้ทำกันในคอมเครื่องเดิมข้อมูลเราก็จะหายไปหมดเลยมันก็เป็นอะไรที่น่ารำคาญคือตอนนี้น้ำหวานก็เลยไม่มีเพลงฟังต้องเปิด YouTube เอาเมนูลัดอื่นๆนะคะก็จะมีตรงมุมด้านนี้นะคะก็กดลงมาก็จะเป็นแบบเมนูลัดเนาะสำหรับฟีเจอร์ที่เราอยากเปลี่ยนโปรแกรมนะคะหรือว่าอยากข้ามไปใช้โปรแกรมอื่นเนาะก็เราก็ทำได้โดยการแบบเลื่อนขึ้นมาจากมุมมันก็จะแบบขึ้นมาให้เลือกแบบนี้ถ้าเกิดเราอยากจะลบออกก็กดค้างแล้วก็ลบออกก็จะลบให้เราหรือว่าแบบถ้าเราอยากจะแบบออกก็คือแบบก็เลื่อนออกไปเลยมันก็จะออกมาตรงหน้าจอหลักนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากเข้าเมนูอื่นก็แบบเลื่อนหาแล้วก็แบบกดเข้าไปประมาณนี้น้องหวานอะชอบฟีเจอร์แบบนี้มากกว่าการใช้ปุ่มโฮมอีกนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น้องหวานชอบสำหรับ iPhone 10เหมือนกันเนาะหน้าจอเต็มอะชอบใหญ่ดีแล้วก็ตัวโค้งตรงนี้น้องหวานไม่มีปัญหาอะไรกับเขานะถ้าเกิดหน้าจอเต็มกว่านี้ก็คือพวกฟังก์ชันตรงกล้องอะไรเงี้ยก็คือต้องขยับขึ้นไปอีกมันก็อาจจะทำให้เครื่องใหญ่ขึ้นไปอีกก็ต้องรอดูว่า Apple เขาจะทำรุ่นใหม่ๆออกมาเป็นยังไงแล้วเขาจะพัฒนาเป็นยังไงบ้างนะคะก็รอดูกันต่อไปนะคะเอาละค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ดูมาจนถึงตอนนี้เนาะน้องหวานดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาแชร์เรื่องราวต่างๆหรือว่าแบบแม้แต่วิดีโอนี้นะคะได้มาแชร์ปัญหาที่ตัวเองพบจากการใช้ iPhone 10นะคะให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆไม่เคยรู้จักน้ำหวานมาก่อนนะคะก็ช่วยกด subscribe ช่อง YouTube ช่องนี้ให้น้ำหวานด้วยนะคะแล้วก็เราจะได้กลับมาเจอกันอีกในวิดีโอหน้านะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามนะคะหรือว่ามีคอมเมนต์อยากจะติชมช่องนี้หรือว่าวิดีโอนี้นะคะพิมพ์ทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะในคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะคะโอเคค่ะดีใจมากๆเลยที่ได้กลับมาเจอเพื่อนๆในวิดีโอนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ